สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิยายาจากประเทศอังกฤษค่ะนะคะทําธุรกิจที่ SW จะเป็นธุรกิจออนไลน์ค่ะบ่มีทุนจักบาทก็สามารถเฮ็ดธุรกิจได้ค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนผู้สาวสิงงามเห็นชุดสวยๆพิยายาใส่อยู่นี่นะคะพิยายาเป็นตัวแทนขายค่ะสนใจอยากคลิกลิงก์ได้มื้อนี้พิยายามาแบ่งปันสิ่งดีๆค่ะนะก่อนนอนนะคะรับอาหารสมองนะคะฝึกค่ะพัฒนาจิตวิญญาณของเฮาโดยการที่รับฟังแต่สิ่งดีๆนะคะพัฒนาสมองของเฮารับฟังโพซิทีฟนะคะรับฟังสิ่งดีๆนะคะที่พิยายาแบ่งปันทุกมือนะคะแบ่งปันนะเฮ็ดให้เฮานะคะมีความรู้นะมีความรู้ด้านจิตวิญญาณมีความรู้เกี่ยวกับวิชาต่างๆที่เฮาสิได้เรียนรู้ในชีวิตของเฮามื้อนี้พิยายามาแบ่งปันคน3ประเภทที่หาเงินยากยากพี่น้องเป็นหยังเพิ่นคือหาเงินยากนะคะเฮาเป็นคนนึงในนั้นบ่นะคะเฮาต้องฟังกับพี่น้องบางคนหาเงินง่ายง่ายนะดีดนิ้วเงินกับเขาบางคนไปตีกอล์ฟสนุกสนานเงินกับเขาบางคนยิ่งไปเที่ยวเงินกับเขาบางคนนั่งกินข้าวซื้อเงินกับเขาบางคนอีกเงินแต่หายากหลายกว่าสิหาได้แต่ละบาทแต่ละปอนหายากครับพี่น้องเลือดตาแทบกระเด็นเหงื่อบ่ออกซิกๆบ่ได้เงินบางคนจะเป็นแบบนี้เฮาเป็นคนนึงในคนประเภทนั้นบ่นะคะ Good evening นะคะเฮาเป็นคนนึงในคนประเภทนั้นบ่เฮาต้องฟังที่ยายากับพี่น้องนะคะคนเฮานะถ้าเฮานะสร้างจิตของเฮาแบบใดเฮาก็ได้แบบนั้นเฮาสร้างจิตใต้สํานึกของเฮาแบบใดเฮาก็เป็นแบบนั้นเฮานะคะเชื่อแบบใดได้แบบนั้นกับพี่น้องเฮาสิเป็นไปตามความเชื่อของเฮาเชื่อจังได๋ก็ได้จังซั่นเชื่อว่าเงินนี่หายากคักๆก็หายากกับพี่น้องผู้ใดเชื่อว่าเงินหาง่ายเงินก็หาง่ายนะคะเงินก็หาง่ายมากๆเลยผู้ใดเชื่อแบบใดแบบนั้นเพราะว่าอนาคตของเฮาก็คือสิ่งที่เฮาเชื่อกับพี่น้องนะคะหากว่าเฮานะคนนึงที่หาเงินยากเฮาอาจจะเป็นว่าเฮาเนี่ยมีนะคะมีภาษาทางการเงินที่มันยอดแย่ค่ะพี่น้องถ้าเฮาอยากดึงดูดเงินเฮาต้องมีภาษาการเงินที่ดีนะคะเอาเป็นอย่างบางคนเขาอยู่บ้านซื่อๆเขาไปตีกอล์ฟเขาไปเที่ยวเขาก็เงินเขานะคะคนที่เฮาพี่อย่าเบามากนี่นะเพิ่นเป็นคนที่อารมณ์ดีเพิ่นเฮ็ดงานออนไลน์นะบางคนนะคะเฮ็ดธุรกิจแบบมีระบบให้ระบบทํางานแทนนะคะบ่แม่นว่าให้ระบบนี่เลี้ยงโอ้ยให้ระบบนี่ทํางานแทนเฮาบางที่เฮาเฮ็ดก็คือเฮาอ่ะใส่เวลาใส่ตัวเฮาทํางานแลกกับเงินกับพี่น้องพี่อยากก็เป็นคนนึงที่นะคะใส่แรงเจ้าของแลกเงินคือกันค่ะนะคะแต่ว่าพี่อยากมาพองานออนไลน์พี่อยากกับพันตัวเองมาเป็นงานออนไลน์พร้อมกับพี่น้องก็คือรับเงินหลายทางค่ะเฮารับเงินหลายทางดีกว่าเขากระเป๋าเดียวกับพี่น้องคนที่หาเงินง่ายเขาก็หาง่ายแต่ว่าเป็นหยังบางคนหาเงินยากพี่อยากมีคน3ประเภทที่หาเงินโคตรยากเลยกับพี่น้องคนประเภทที่1ก็คือสวัสดี Facebook จ้าสวัสดี TikTok ค่ะ3ประเภทที่หาเงินยากคน3ประเภทที่หาเงินยากก็คือ1คนประเภทที่1เลยกับพี่น้องคนที่บ่รู้ว่าสิหาเงินมาจากไสคนที่บ่รู้ว่าสิหาเงินมาจากไสนะคะโอ้ยบ่รู้เฮาบ่รู้ว่าเฮาสิหาเงินจากไสเฮาบ่มีความคิดเลยว่าเฮาสิได้เงินมาจากไสเฮาบ่รู้เลยนะบางคนก็บอกว่าบ่รู้นะว่าสิเฮ็ดจังได๋จังสิได้เงินมาเงินมันหายากคักเปียเงินหายากหนูบ่รู้ว่าสิหาจากไหนนะเก็นบ่ถ้าเฮาบอกว่าเฮาบ่รู้นะเฮาบอกว่าเฮาเฮ็ดบ่ได้เฮาก็เท่ากับเฮาปิดสมองที่มันเป็นสมองส่วนที่นะความคิดสร้างสรรค์ของเฮาทันทีเฮาสิบ่รู้เลยว่าเฮาสิไปหาเงินจากไสนะคะทั้งที่เงินมันโคตรหาง่ายเลยในยุคนี้กับพี่น้องยุคออนไลน์นะเป็นยุคที่หาเงินโคตรง่ายเลยกับพี่น้องนั่งอยู่บ้านนะนั่งอยู่บ้านเลี้ยงลูกอยู่บ้านจังสิเงินกับเขาเป็นแม่บ้านอยู่ซึ่งเงินกับเขาแค่เฮารู้ว่าเฮาต้องหาเงินแบบใดยิ่งออกหน้ากล้องยิ่งเงินเข้าพี่น้องยิ่งออกหน้ากล้องเงินยิ่งหาง่ายนะคะยิ่งออกหน้ากล้องเงินก็ยิ่งหาง่ายกับพี่น้องนะคะในยุคออนไลน์นี่นะคะในยุคออนไลน์นี่มันโคตรหาง่ายเลยกับพี่น้องเฮาหาโน่นหานี่มาขายในออนไลน์เฮาบ่ต้องไปเปิดร้านให้มันยุ่งยากนะคะแต่สมัยตะกี้เฮาต้องออกไปเปิดร้านแม่นบ่ออกไปหาทำเลเอาทำเลหม้องใดที่คนผ่านหลายเฮาก็ไปเบิ่งบางครั้งไปนั่งนับรถวิ่งจากคันคนเดินเท่าใดนะมีเครื่องจับงานเนี่ยสมัยก่อนเราก็ไปหาทำเลใดที่มันติดถนนใหญ่บ้านก็จะโคตรแพงเลยค่ะพี่น้องร้านที่ติดถนนใหญ่สิเป็นร้านที่เฮาไปเซาหรอกแพงสมัยนี้เฮาบ่ต้องเซาเลยค่ะพี่น้องเฮาหามุมอยู่บ้านของเฮามุมใดมุมนึงที่เฮามาคือพี่ยามุมนี่พี่ยานะพี่ยาก็มีมุมนี่ของพี่ยานะแค่ออนไลน์แบบนี้ค่ะพี่น้องออนไลน์ทุกมือเราให้คนเห็นนะคะมีโอกาสออนไลน์เสมอก็ให้คนเห็นได้ให้คนเห็นอย่างพี่ยานะคะขายกาแฟนะคะขายกาแฟลดน้ำหนักหรือว่าพี่ยาขายชุดจังซี่พี่ยาก็ออกมาแบ่งปันแบบนี้ค่ะออกมาแบ่งปันความรู้ให้คนนะคะให้คนแล้วก็นะคะพอเพิ่นเห็นเฮาอ้าวพี่ยาใส่ชุดนี้สวยนะ
พิ่นกับอินบอกมาถามกับพี่ชุดพี่ขายบ่น่ะเห็นบ่มันก็เกิดการขายแล้วกับพี่น้องขายแบบบ่ได้ขายเนี่ยค่ะคือนะยุคนี้กับพี่น้องเฮาต้องแบ่งปันสิ่งดีๆบ่แม่นว่าเฮาเอาของมาขายโจมๆเลยเฮาต้องแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนพร้อมนะคะผู้ใดมาเข้าชอบเฮาเพิ่นก็มาอุดหนุนเฮาเพิ่นก็มาถามเฮาค่ะมันเป็นแบบนี้ค่ะเงินคือหาง่ายกับพี่น้องเงินลอยอยู่กลางอากาศเลยค่ะถ้าเฮามองหาเฮาสิมองเห็นนะเฮามาเข้าชอบหยังเฮาหามาขายนะคะแล้วก็มาแบ่งปันสิ่งดีๆออกหน้ากล้องอ้าวไลฟ์บ่เป็นแบบพี่ยายาก็ต้องฝึกกับพี่น้องหรือเฮาก็เฮ็ดวิดีโอเฮ็ดคลิปออกมามื้อละ 3-4 คลิปลงค่ะลงทุกโซเชียลไปมันทุกโซเชียลโซเชียลเฮ็ดมาไว้ให้เฮากับพี่น้องแต่ว่าเฮาต้องฮู้กฎชุมชนกฎชุมชนของเขาเขาบ่ได้เฮ็ดให้เฮามาขายของนะคะกฎชุมชนของเขาเขาเฮ็ดให้เฮามาแบ่งปันสิ่งดีๆมาคอนเนคชั่นกันมามีความสัมพันธ์กันอ้าวนะคะมามีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันนี่คือโซเชียลนะเพิ่นเฮ็ดแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเฮาสามารถที่จะหาเงินได้ก็คือเฮาต้องนะแบ่งปันสิ่งดีๆขายแบบบ่ได้ขายกับพี่น้องออกหน้ากล้องเงินทองยิ่งไหลเข้ายิ่งออกหน้ากล้องเงินยิ่งเข้าเงินยิ่งหาง่ายกับพี่น้องให้เฮาคิดแบบนี้ให้เฮาเปลี่ยนวิธีใหม่แล้วหาวิธีที่ให้เฮามีการเงินเข้ามานะคะผู้ใดบ่รู้ว่าสิเฮ็ดอีหยังก็อินบ็อกซ์มาสอบถามพี่ยายาได้พี่ยายานะคะแบ่งปันให้ฟรีกับพี่น้องนะยิ่งช่วยคนนะยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะห้องซอยเพิ่นมีรายได้เฮาก็ได้บุญไปนำกับพี่น้องนี่ก็คือนะคะการที่แบ่งปันสมัยนี้นะคะเป็นสมัยที่หาเงินง่ายที่สุดนะคะคนที่บ่รู้ว่าสิหาเงินมาจากไสเนี่ยคือคนที่หาเงินยากคนประเภทที่2คือคนประเภทที่หาเงินยากพี่น้องก็คือคนที่ชอบพูดว่าหาเงินมาเท่าใดก็ใส่นี่หมดเฮาเป็นคนนึงที่มักเว้าจังซี่บ่จ้านะคะหาเงินมาเท่าใดก็ใส่หนี้หมดอุ้ยบ่เหลือจักบาทใส่หนี้หมดหามาได้ก็มีแต่คนมาทวงน่ะเห็นบ่เฮาเป็นคนนึงที่คิดแบบนี้บ่ถ้าเฮาเป็นคนนึงที่คิดแบบนี้บอกได้เลยว่านะคะเฮาสิหาเงินยากมากเลยเฮาสิหาเงินยากเพราะว่าเฮาโปรแกรมเฮาโปรแกรมจิตเจ้าของแล้วว่าเงินหมดเงินหมดอ้าวเงินเดือนออกมาแป๊บเดียวมันก็หมดเพราะว่าเฮาโปรแกรมเจ้าของว่าหาเงินมาเท่าไหร่ก็ใส่นี่หมดน่ะเฮาโปรแกรมจิตเฮาว่าเงินหมดเพราะฉะนั้นจิตใต้สํานึกของเฮาเพิ่นรับรู้ว่าอ๋อคนนี้บ่ชอบมีเงินบ่อยากได้เงินเพราะฉะนั้นเขาจะหาวิธีจิตใต้สํานึกของเฮาฉลาดเด้ก็สิหาวิธีทุกอย่างให้เงินเฮาหมดไปให้เงินเฮาหายไปเอ้าเฮาคิดถึงหนี้หลายๆหนี้นั่นหนี้นี่ก็เข้ามาเฮาก็ไปสร้างหนี้เพิ่มอีกเนี่ยก็คือการที่เฮาคิดซ้ําไปซ้ํามาเกี่ยวกับหนี้มันจะเกิดหนี้เพิ่มขึ้นพี่น้องเฮาให้เหตุผลอีหยังหลายเฮารู้สึกแบบใดหลายมันก็จะให้พลังตรงนั้นเฮาคิดถึงแต่หนี้เฮาก็สิให้พลังหนี้เจ้าหนี้ก็จะมาทวงแล้วทวงอีกนะลบแล้วลบอีกหรือเฮาไปยืมหนี้เจ้าหนี้มาฟาดหนี้เจ้าหนี้ยืมหนี้เจ้านั้นไปฟาดหนี้เจ้าหนี้ให้มันหมดไปแบบนี้ก็คือการที่เฮาใส่หนี้ที่ผิดวิธีเพราะฉะนั้นเฮาต้องโปรแกรมเจ้าของใหม่คิดใหม่นะคะใส่โปรแกรมจิตเจ้าของใหม่ให้มันยอดเยี่ยมบ่แม่นว่าใส่โอ้ยใส่ได้เงินเดือนมาเนี่ยก็ต้องใส่หนี้หมดแล้วเอาเดี๋ยวสิโอนให้ผู้นั้นผู้นี้หมดน่ะเพราะฉะนั้นเฮาต้องเปลี่ยนใหม่พี่น้องค่ะเงินหาง่ายเอาเปลี่ยนใหม่เงินหาง่ายอุ้ยเงินฉันยิ่งเพิ่มพูนนะคะฉันจ่ายหนี้ออกไปเงินฉันยิ่งเพิ่มพูนเฮาต้องใส่โปรแกรมแบบนี้นะบ่ต้องใส่ว่าอุ้ยใส่หนี้หมดนะคะเฮาต้องบอกว่าเงินฉันน่ะยิ่งจ่ายออกไปเงินยิ่งเพิ่มพุ่นยิ่งจ่ายเงินยิ่งเพิ่มยิ่งจ่ายเงินยิ่งเพิ่มเฮาต้องเว้าแบบนี้ถ้าเฮาจ่ายหนี้ออกไปเฮาก็ต้องขอบคุณเด้อเงินนี้ที่ออกไปใส่ค่าหนี้ของฉันคอยเงินของฉันกลับมาหาฉันล้านเท่าพันเท่าเงินฉันนี่จ่ายออกไปนี่เพื่อให้เจ้าหนี้นะมีชีวิตดีขึ้นให้เฮาคิดแบบนี้ให้เฮาคิดในด้านบวกกับพี่น้องให้เฮาคิดว่าเงินของเฮาไปสร้างคุณค่าให้เจ้าหนี้แล้วเงินเฮาสิไหลกลับมาสร้างเขาให้กลับมาหาเฮาหลายเท่าพันเท่ายิ่งจ่ายเงินยิ่งเข้าเอาไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ยิ่งจ่ายเงินยิ่งเข้าให้เฮารู้สึกในใจเลยว่าขอบคุณเงินจํานวนนี้ที่ออกไปเขาสิย้อนกลับมาหาเฮาล้านเท่าพันเท่าเงินของฉันจ่ายออกไปเนี่ยให้พนักงานที่เฮ็ดงานอยู่โทรศัพท์เขามีกินมีใช้ให้ลูกเขาสุขสบายให้พ่อแม่เขาสุขสบายเงินฉันจ่ายค่าไฟนี่ให้พนักงานที่เฮ็ดงานในบริษัทนี้เขามีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวให้เฮาคิดแบบนี้เฮาสิรู้สึกเหลือเฟือกับพี่น้องเฮาสิรู้สึกเหลือเฟือใจเฮาสิฟูเฮาสิรู้สึกว่าเฮารู้สึกว่าเฮามีเงินน่ะเฮาสิรู้สึกว่าเฮารวยถ้าเฮาคิดแบบนี้ถ้าเฮาไปคิดในด้านว่าเอ้าเงินนี่เงินเดือนมาปุ๊บนี่ก็ใช้นี่หมดแล้วเฮาก็สิรู้สึกขาดแคลนกับพี่น้องยิ่งขาดแคลนเงินยิ่งหายเพราะฉะนั้นสังเกตบ่เวลาที่เฮาคิดว่าเงินมันบ่พอใช้เงินมันขาดมือเงินก็สิขาดมือเงินจะหายไปเงินบ่หักเข้ากับพี่น้องเพราะว่าเฮาเหมือนกับไปไล่เขาเพราะฉะนั้นเฮาต้องเปลี่ยนโปรแกรมจิตเฮาใหม่เปลี่ยนจิตใต้สํานึกของเฮาสร้างเขาใหม่
ขาหลับใส่เฮาดาเขาเป็นเด็กหาขวบเขาหลับใส่เฮาเฮาบอกอีหยังเขาเสื่อเหมิดเขาเสื่อฟังเฮาเขาบอกว่าเงินหายากเขาก็เสื่อเขาก็เฮ็ดให้เงินหายากเพราะฉะนั้นเฮาเปลี่ยนใหม่ค่ะเงินหาง่ายยิ่งจ่ายออกไปเงินยิ่งไหลเข้ายิ่งจ่ายเงินยิ่งเข้ายิ่งจ่ายเงินยิ่งเพิ่มพูนยิ่งเที่ยวเงินยิ่งเข้าในเฮาเปลี่ยนใหม่ค่ะพี่น้องเปลี่ยนการโปรแกมจิตเปลี่ยนโปรแกมสมองเปลี่ยนโปรแกมจิตใต้สำนึกของเฮาใหม่ไปในด้านเหลือเฟือพี่น้องนี่ค่ะนะไปในด้านเหลือเฟือคนประเภทที่3กับพี่น้องที่เงินบ่อยู่นําก็คือหาเงินมาได้เท่าใดก็บ่เคยสํานึกลูกคุณคนที่บ่สํานึกลูกคุณเงินค่ะพี่น้องเงินที่หามาได้ก็บ่อยู่นําค่ะเงินหามาได้ก็บ่อยู่นําพอเขารู้สึกว่าอุ๊ยเงินเดือนหน่อยเงินเดือนหน่อยให้นะเงินเดือนได้มานิดเดียวเหมือนกับหมดดมเพิ่นว่าอ้าวบางคนบอกว่าอุ๊ยเงินเดือนนิดเดียวบ่พอใส่อือบ่ถึงสิ้นเดือนบ่ถึงกลางเดือนกินมาม่าอีกแล้วกูค่ะสร้างเจ้าของให้เงินหายกับพี่น้องเป็นการสร้างเจ้าของให้เงินหายบางคนนะคะโอ้ยเงินหน่อยเงินบ่พอเปิดกระเป๋าอุ๊ยบ่มีเงินอ้าวเว้าแบบนี้อีกแล้วนี่ก็เป็นการสร้างให้เงินขาดแคลนเพราะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่กับพี่น้องเปลี่ยนใหม่เอาใหม่ค่ะเริ่มใหม่รู้สึกสํานึกลูกคุณเปิดกระเป๋าเงินเจ้าของได้เงินเดือนมาจากหมื่นจากพันก็ขอบคุณเงินเดือนของฉันนะที่มาสร้างคุณค่าให้ฉันให้ฉันได้กินให้ฉันได้ใส่ให้ฉันได้ซื้อเสื้อผ้าสวยๆให้ฉันได้ส่งแห่งอีแม่อยู่เมืองไทยให้ฉันได้ส่งเลี้ยงครอบครัวให้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าให้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงญาติพี่น้องนะเงินของฉันให้ฉันได้ซื้อเสื้อผ้าใส่ขอบคุณเงินของฉันนะที่มาเฮ็ดให้ฉันมีอาหารดีๆกินอยากกินหยังก็ได้กินอยากซื้อหยังก็ได้ซื้ออุ๊ยฉันเป็นสุขสบายขอบคุณเงินจํานวนนี้ขอบคุณหลายๆนะเพิ่มพูนเพิ่มพูนสวัสดีครับนะเพิ่มพูนเพิ่มพูนบอกเงินเจ้าของสั่งเงินเจ้าของแบบนี้กับพี่น้องเขาเปลี่ยนใหม่ให้เขารู้สึกสำนึกรู้คุณเขาทุกบาททุกสตางค์เงินที่เขาเหตุงานมาเขาเหตุงานด้วยความรู้สึกมีความสุขกับพี่น้องเหตุงานอยู่ตรงหน้าเขาให้มีความสุขที่สุดนะคะและให้เขารู้สึกว่าเงินของเขามีสร้างคุณค่ามหาศาลให้เขาอย่าดูถูกค่ะเงินจำนวนนิดเดียวอย่าดูถูกเขาค่ะนะคะเงินล้านเอากับขาดบาทเดียวถ้าขาด1ปอนด์ก็บ่เป็นล้านเด้กับพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกเงินนะคะอย่าดูถูกเงินเงินเฮานะคะพอใดก็คือเงินของเฮาเฮาต้องขอบคุณเขารู้สึกสํานึกรู้คุณที่เขามาสร้างคุณค่าให้เฮาที่เขาให้เฮาได้กินได้ใส่ได้มีกินได้มีเสื้อผ้าสวยๆได้มีเงินส่งพ่อแม่นะได้มีเงินค่าน้ําค่าไฟค่าผ่อนบ้านผ่อนรถเฮาต้องรู้สึกสํานึกรู้คุณแบบนี้นะคะอย่าเฮ็ดให้เจ้าของเป็นคนกตัญญูอกตัญญูเพราะฉะนั้นเงินเขาชอบคนที่สํานึกรู้คุณเขาชอบคนที่ซาบซึ้งใจนะคะเงินสิรักคนที่รู้สึกมีความสุขรู้สึกเบิกบานรู้สึกพอใจในสิ่งที่เฮามีเงินสิอยู่นำคนที่สำนึกรู้คุณค่ะพี่น้องคนที่รู้สึกหัวใจฟูคนที่เหลือเฟือเอาพิยายาเฮ็ดจังไดจังสิให้เงินหักเข้าเฮ็ดจังไดจังสิได้ให้เงินไหลเข้ามาค่ะพี่เฮ็ดแบบนี้ค่ะให้เฮาเบิกบานค่ะให้เฮามีความสุขเฮ็ดงานอยู่ตรงหน้าเฮาให้มีความสุขที่สุดนะคะแล้วก็ห้ามดูถูกงานทุกงานที่เฮาเฮ็ดงานทุกงานที่เฮาเฮ็ดมีค่าค่ะพี่น้องบ่ว่าสิล้างสวนบ่ว่าสิถูพื้นบ่ว่าสิกวาดถนนบ่ว่าสิเป็นนายแบงค์บ่ว่าสิเป็นครูบาอาจารย์ทุกงานมีเกียรติเขามีเกียรติค่ะพี่น้องเขามีคุณค่าเขาสร้างคุณค่าคนที่เฮ็ดอยู่นะเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกงานแล้วก็อย่าดูถูกเงินจงเฮ็ดงานที่อยู่ตรงหน้าเฮาด้วยความสุขสนุกสนานเบิกบานเงินชอบคนที่มีความสุขคนเบิกบานคนที่ตื่นเต้นนะคนที่ตื่นเต้นคนที่สํานึกรู้คุณคนที่มีความสุขคนที่สนุกสนานคนที่กตัญญูคนที่ซื่อสัตย์เงินชอบอยู่นําคนแบบนี้เพราะฉะนั้นนะเงินสิชอบอยู่แล้วก็ฮักคนที่ฮักเงินเอาลองคิดเบิ่งสมมุติว่าเฮามีเพื่อนคนนึงเพื่อนคนเนี่ยชอบดูถูกเฮาเพื่อนคนเนี่ยชอบด่าเฮาเพื่อนคนนี้ชอบบ่นว่าหายากเงินหายากโน่นนี่นั่นเพื่อนคนเนี่ยชอบหงุดหงิดเวลาเงินหน่อยเพื่อนคนเนี่ยชอบด่าชอบด่ามากับเงินกับเฮาคิดเบิ่งขนาดเฮาเป็นคนเฮาก็ยังบ่เลือกเพื่อนที่ชอบบ่นเฮาที่ชอบด่าเฮาที่ชอบนินทาเฮาเงินก็คือกันเขาก็มีพลังงานเขารับรู้ได้จากพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกนี้มีพลังงานค่ะพี่น้องนะมีพลังงานรับได้จากพลังงานคลื่นความรู้สึกที่เฮาส่งออกไปนะเฮาส่งคลื่นแบบใดออกไปเฮาสิสะท้อนกลับเหมือนกับเฮาขวานบูมเมอแรงออกไปมันก็จะท้อนกลับมาหาเฮาแบบนั้นเหมือนกับเฮาไปถ่ายเอกสารนะก๊อปปี้แบบใดก๊อปปี้ของเฮาก็กลับมาแบบนั้นคือกันเป๊ะเลยคือกันค่ะเพราะฉะนั้นนะถ้าอยากให้เงินหากเฮาอยากให้เงินไหลเข้ามาหาเฮาให้เฮารู้สึกสํานึกรู้คุณพอใจในสิ่งที่เฮามีรู้สึกขอบคุณอุ้ยเงินของฉันนะเงินเดือนของฉัน 20,000 หาฉันก็รู้สึกมีความสุขเบิกบานขอบคุณหลายๆเงินจํานวนนี้สร้างคุณค่าฉันมหาศาลมาหลายปีขอบคุณเงินทุกบาททุกปอนทุกเพนนี่ที่เข้ามาในชีวิตของฉันขอบคุณหลายๆเฮารู้สึกซาบซึ้งแบบนี้นะเงินก็จะไหลเข้ากับพี่น้องแล้วก็เฮาต้องมีคําภาษาโป
โปรแกรมจิตของเขาการเงินที่ยอดเยี่ยมค่ะนะคะยิ่งจ่ายเงินยิ่งเข้ายิ่งจ่ายเงินยิ่งเข้านะคะเพราะว่าเขาสิไปจ่ายยังให้เขารู้สึกว่ายิ่งจ่ายออกไปเงินยิ่งไหลเขายิ่งจ่ายออกไปเงินยิ่งไหลเขาหลายลอยเท่าให้เขารู้สึกแบบนี้แล้วเขาก็โปรแกรมเจ้าของนะคะเงินรักฉันนะคะฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินแค่กับพริบตาเงินก็ไหลเข้านะเงินโคตรหาง่ายเลยนะคะฉันหลิวตาหลับตาเงินก็เข้าเงินเข้าทั้งยามหลับและยามตื่นทั้งยามกลางวันและยามกลางคืนสร้างเจ้าของพี่อยากจะมีโปรแกรมเจ้าของนะอุ้ยเงินหาง่ายอุ้ยฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินเก็บเงินได้ปอนหนึ่งก็รู้สึกตื่นเต้นอุ้ยเห็นบอลเงินรักฉันตอกย้ำความโชคดีของเจ้าของแบบนี้ค่ะถ้าเขาอยากดึงดูดเงินถ้าเขาอยากดึงดูดสิ่งดีๆเขาต้องตอกย้ำด้านดีสมัยก่อนเขาตอกย้ำแต่ด้านพอดีเขาหาเจ้าของเพราะตอนนี้ให้ตอกย้ำด้านดีเขาหาเจ้าของอุ้ยเงินหาง่ายเอ้ายิ่งเที่ยวเงินยิ่งเข้าอ้าวไปเที่ยวกับครอบครัวอุ้ยยิ่งเที่ยวเงินยิ่งเข้านะอุ้ยยิ่งจ่ายออกไปเงินยิ่งเข้าเมื่อวานสิไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่ารถเงินก็ไหลเข้าให้เขารู้สึกแบบนี้แล้วถ้าเขาจ่ายเงินอย่ารู้สึกเสียดายเก็ตนะถ้าเขาจ่ายเงินอย่ารู้สึกเสียดายให้รู้สึกว่าเงินของเขาไปสร้างคุณค่าให้ครอบครัวนี้นะคะเขาสามารถที่จะจ่ายเงินโดยการทำบุญได้เขาไปซื้อของกับแม่ค้าสิซื้อกับเขาสิพี่น้องเขารู้สึกว่าอุ้ยเงินของฉันอะไปสร้างคุณค่าให้บ้านเนี่ยไปสร้างคุณค่าพี่คนนี้แม่คนนี้ยายคนนี้ได้มีเงินเลี้ยงดูครอบครัวเขาป้าเงินฉันเป็นเงินแห่งความสุขเขาจ่ายเงินออกไปด้วยความสุขแบบนี้เงินสิไหลเข้าหาเขากับพี่น้องอย่าจ่ายเงินโดยการที่บ่อยากจ่ายรู้สึกว่าขาดแค้นนะหรือเฮาโอนไปให้แม่เฮาอยู่เมืองไทยสิกดโอนจังสิรู้สึกขอบคุณเลยเงินนี้สิไปสร้างคุณค่าให้แม่ฉันอยู่เมืองไทยได้มีกินมีใส่ได้อุดมสมบูรณ์แม่ฉันสุขสบายฉันยิ่งโอนเงินให้แม่พอฉันใส่เงินของฉันยิ่งเพิ่มพูนยิ่งไหลเข้ามามากมายมีแต่สิ่งดีๆไหลเข้ามาแล้วก็กดปึ้งส่งเงินให้พ่อแม่นะคะอย่ารู้สึกเสียดายอย่ารู้สึกว่าโอ้ยเงินสิบ่พอใส่สิ้นเดือนนี่บ่พอนะคะถ้าเฮารู้สึกแบบนั้นบ่พอถ้าเฮารู้สึกว่าอุ้ยเนี่ยฉันโอนไปให้แม่ฉันเนี่ยเงินสิไหลเข้ามาหลายเท่าเลยนะพี่อย่าเฮ็ดแบบนี้เงินไหลเข้าพี่น้องนะโอนไปบ่3บ่ถึงอาทิตย์เงินเข้ามาลูกค้าเข้ามาซื้อของมากมายเลยพี่น้องได้หลายกว่าที่โอนไปพ่อแม่ใส่เพราะฉะนั้นนะพ่อแม่ของเฮาเฮาได้ทําบุญพ่อแม่ของเฮาก็เหมือนกับพระค่ะพี่น้องพระในบ้านเฮาทําบุญให้พ่อแม่เฮาก็เท่ากับเฮาทําบุญค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นเฮาสิจ่ายสิโอนเงินให้พ่อแม่ของเฮาเฮาก็รู้สึกซาบซึ้งใจเลยว่าเงินของเฮาสร้างคุณค่าพ่อกับแม่เฮานี่สุขสบายพ่อแม่สิมีกินพ่อแม่อุ้ยนะมีความสุขเว้าตั้งเว้านะถึงเฮาตั้งแต่ปากซ้อยจนสุดซ้อยบอกว่าลูกเนี่ยลูกฉันโอนเงินมาให้ลูกฉันดีหลายอยู่เมืองนอกนะลูกฉันสุขสบายหลายอุ้ยได้กินได้น้ําลูกสาวหลานี่แหละได้กินได้น้ําลูกชายหลานี่ล่ะส่งมาให้จากเมืองนอกคำคุ้นหลายได้เห็นบ่เฮาเฮ็ดแบบนี้เฮาส่งเงินไปแล้วเฮารู้สึกดีเฮาปล่อยจิตกะเหลือเฟือออกไฟหัวใจเฮาฟู่กดเงินให้พ่อแม่หัวใจฟู่เฮาสิได้เงินกลับมาหลายร้อยเท่าหรือว่าเฮาสิใจยังก็สร้างใจค่ะเทิมลูกใจค่ะอย่างก็สร้างให้เฮารู้สึกว่าเงินของเฮาไปสร้างคุณค่าเงินของเฮาจะไหลกลับมาหาเฮาหลายร้อยเท่าพันเท่าอย่าเสียดายค่ะพี่น้องหรือการที่เฮาสิซื้ออีหยังให้เฮาจักอย่างนี่ให้เฮารู้สึกเลยว่าเฮามีความสุขเงินเนี่ยสร้างคุณค่าให้เฮาเงินก็สิไหลเข้าค่ะพี่น้องเฮ็ดแบบนี้ค่ะนะใจเงินด้วยความสุขเงินก็จะไหลเข้าเงินแห่งความสุขคือกันพี่น้องนะคะลองไปเฮ็ดเบิ่งค่ะโปรแกรมนะโปรแกรมเจ้าของใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนจากคําว่าเงินหายากเป็นเงินหาง่ายเปลี่ยนจากคําว่าบ่อยากจ่ายเป็นยิ่งจ่ายเงินยิ่งไหลเข้ายิ่งจ่ายเงินยิ่งไหลเข้าบ่ว่าเงินสิเข้ามาทางใดก็ซานหน่อยหลายก็ซานให้เฮารู้สึกตื่นเต้นอุ๊ยขอบคุณเห็นมั้ยฉันบอกแล้วว่าฉันเป็นแม่เล็กดึงดูดเงินป้าเนี่ยเนี่ยครั้งนี้เข้ามา38ปอนด์ครั้งหน้าเข้ามา300กว่าปอนด์ครั้งต่อไป 3,000 กว่าปอนด์น่ะให้เฮาเว้าแบบนี้เป็นการสร้างจิตใต้สํานึกของเฮาว่าเฮามักแบบนี้มักเพิ่มพูนนะเพราะฉะนั้นอย่าไปสร้างจิตใต้สํานึกของเฮาให้ขาดแค้นนะเงินเข้ามา20 30ปอนด์เฮาก็ดีใจตื่นเต้นป้าเนี่ยเนี่ยเข้ามา30กว่าปอนด์ครั้งต่อไป300ปอนด์3,000 ปอนด์เว้าไปค่ะพี่น้องอันใดยิ่งหลายยิ่งเว้าไปค่ะพี่น้องมันจะเป็นไปตามปากเฮาเพราะฉะนั้นเฮาเว้าหยังเฮาก็ได้แบบนั้นนะคะเว้าแต่สิ่งดีๆเข้าหาเจ้าของนะคะเว้าแต่สิ่งดีๆเข้าหาเจ้าของเพราะฉะนั้นอยากดึงดูดสิ่งดีๆก็เว้าเรื่องดีๆกับพี่น้องสมองของเฮาคิดอีหยังบ่ออกให้คิดดีคิดบวกเข้าไว้คิดอีหยังบ่ออกให้คิดดีคิดบวกเข้าไว้เพราะว่าการคิดดีคิดบวกมันเป็นการเพิ่มพลังให้เจ้าของมันเป็นการเพิ่มพลังให้เฮาไปต่อในด้านดีแล้วก็เฮ็ดให้เฮามีความสุขเฮ็ดให้เฮาบ่ขี้คร้านกับพี่น้องนะมื้อนี้พี่อายาก็มาแบ่งปันสิ่งดีๆให้นะคะให้เฮาเอาไปเฮ็ดนะคะเอาไปโปรแกรมเจ้าของจดไว้พี่น้องจดว่าเฮาสิใส่คำเมียงที่เฮ็ดให้เฮามักอ่ะเฮามักคำแบบใดพี่อยากมักว่าอุ้ยยิ่งเที่ยวเงินยิ่งเข้าเป็นคนมักเที่ยวอ่ะยิ่งเที่ยวเงินยิ่งเข้าจะเป็นคนแบบนี้สร้างเลยยิ่งจ่ายเงินยิ่งเข้าพี่อยากมักเรียกเวลาไปใจไปซื้อของอยู่เอาดิไปซื้อของอยู่หรือเดือนนี้สิพี่อยากก็จะบอกป๊ายิ่งจ่ายเงินยิ่งเข้าเอ้า
จ่ายออกไปเงินไหลเข้าอ่ะเห็นบ่แป๊บเดียวปึ้งคนสั่งมาซื้อสูตรพิยาญาคนโอนเงินมาให้ค่าสูตรคนโอนเงินมาให้ค่ากาแฟเอาตอนนึงตอนรับนะพี่น้องระบบทํางานพิยาญานอนอยู่นอนอยู่อังกฤษนี่นะทีมงานอยู่เมืองไทยก็โอนเงินเข้าลึมๆๆพี่น้องนะพิยาญาก็ได้เปอร์เซ็นต์เห็นบ่มันเฮ็ดงานง่ายมากเลยยิ่งงานออนไลน์ยิ่งอุ๊ยสบายบ่ต้องลงทุนจักบาทลงทุน0บาทพี่น้องนะลงทุน0บาทแค่เฮาออกหน้ากล้องแค่นั้นเฮาออกหน้ากล้องแล้วก็โปรโมทนะโปรโมทสินค้าที่เฮาขายโปรโมทสิ่งที่เฮาเฮ็ดแล้วก็แบ่งปันสิ่งดีๆเงินก็ไหลเข้าเงินคนหาง่ายเลยผู้ใดว่าเงินหายากนี่เถียงเด็ดขาดว่าเงินหาง่ายนะเข้าทุกมือค่ะพี่น้องเข้าหลายเข้าน้อยเข้าทุกมือค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นนะเฮาโปรแกรมตักคําดีๆเข้าหาเจ้าของเงินก็สิไหลมาหาเฮาค่ะพี่น้องผู้ใดบ่มีทุนบ่มีหยังก็สานอยากมีระบบให้ทำงานให้เฮานะทักพิยาญาได้ค่ะพี่น้องทักพิยาญาได้ยินดีแบ่งปันฟรีค่ะพี่น้องบ่เสียเงินจักบาทแต่ว่าเฮามีเงินเข้าตลอดมีเงินเข้าตลอดนะเพราะสามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้นะคะเพราะฉะนั้นโปรแกรมเจ้าของตะด้านดีมื้อนี้เอื้อยลาไปก่อนจ้ะพอกันในมื้อหน้าค่ะพี่น้องมื้ออื่นเด้อพอกันในจ้ะมื้อนี้ไปแล้วจ้า